ิดพรมแดนความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.comผมอนันต์คงจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีความเชื่อศาสนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ครับบทเพลงโหมโรงเข้ารายการวันนี้ทหารใหม่ไปกองเสียงขับร้องของพี่แอลยอดรักสลักใจนักร้องลูกทุ่งในตำนานผลงานคำร้องทำนองของครูประจวบวงวิชาซึ่งเป็นครูเพลงชาวใต้ที่เคยแต่งเพลงให้เอกชัยศรีวิชัยโด่งดังนะครับแล้วก็เป็นคุณพ่อของนักร้องลูกทุ่งสาวเจี๊ยบเบญจพรผลงานเพลงทหารใหม่ไปกองของครูประจวบนั้นได้รับรางวัลพระราชทานลูกทุ่งกึ่งศตวรรษแต่คุณยอดรักสลักใจก็ขึ้นเวทีขับร้องบทเพลงนี้ด้วยสิ่งที่น่าสนใจในเนื้อหาของบทเพลงนอกเหนือไปจากว่าทหารจะไปรบที่ไหนแล้วนะครับถ้าตั้งใจฟังดีๆก็มีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปด้วยในสนามรบนะครับมีชื่อของหลวงปู่แหวนนะครับซึ่งบอกว่าเป็นพระรุ่นแรกนะเพิ่งไปแลกกับรองผู้ว่ามาเรียกว่าเป็นทหารที่มีเส้นพอสมควรละมีหลวงปู่โต๊ะหลวงพ่อโตมีย่าโมหรือท้าวสุรนารีอันนี้เป็นของขวัญจากแม่ให้มาหลวงพ่อทวดนะวัดช้างให้หลวงพ่อคล้ายหลวงพ่อแพรหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อแดงหลวงพ่อชัยมีเหล็กไหลซึ่งเป็นสมบัติของพ่อให้มาด้วยหลวงปู่ฟั่นหลวงพ่อโสธรกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เหล่านี้มาช่วยรักษาเลือดไทยไม่เคยขี้ขลาดจะรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์คุณยอดรักสลักใจโบกมือหย่อยๆบอกน้อยว่าจะไปชายแดนไปที่ไหนนะครับเนื้อหาที่อยู่ในตัวบทเพลงท่อนที่สองคือพวกยวนมันกำแหงหนักจะขอสมัครไปตาพระยาตาพระยาเป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ในเขตจังหวัดสระแก้วในปัจจุบันหรืออดีตนั้นก็คือพื้นที่ของปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกับเพื่อนบ้านกัมพูชาและเคยเป็นสมรภูมิรบที่สำคัญมากๆสมรภูมิหนึ่งเลยทีเดียววันนี้ครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนยังพูดถึงเรื่องราวของบทเพลงที่เกิดขึ้นในยุคสมัยที่เรียกกันว่าสงครามเย็นสงครามที่กลุ่มประเทศในภูมิภาคสวิสเซอร์แลนด์โดยเฉพาะประเทศที่เคยอยู่ใต้พรมแดนชื่อของอินโดจีนกลายมาเป็นสนามรบซึ่งจะต้องต่อกรกับสหรัฐอเมริกาและฝั่งของไทยนั้นก็มีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้ด้วยสงครามเย็นหรือสงครามเวียดนามถ้าเกิดว่าท่านที่สนใจในเรื่องของที่มาที่ไปไปจนถึงด้านของความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาของสงครามเวียดนามน่าที่จะหาศึกษาได้ไม่ยากผมขออนุญาตตัดตอนมาในส่วนของการสร้างสรรค์บทเพลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งก็ได้เรียนไปใน EP ก่อนแล้วว่าไม่ใช่แค่เพลงลูกทุ่งเท่านั้นนะครับยังมีเพลงป๊อปยังมีจนถึงเพลงพระราชนิพนธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการใช้บทเพลงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้คนไทยตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของคอมมิวนิสต์แล้วก็แน่นอนว่าการแสดงความนิยมในอเมริกามีปรากฏอยู่ในตัวบทเพลงด้วยวันนี้
ได้แรงบันดาลใจจากงานเพลงของยอดรักสลักใจนี่แหละครับที่นอกจากจะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อต่างๆที่ห้อยคอไปรบอยู่ในสนามรบแห่งนี้ก็ยังมีคำว่าตาพระยาซึ่งเป็นดินแดนสำคัญนะครับที่ได้เรียนว่ามีพื้นที่ติดกับกัมพูชาแล้วก็เคยเป็นพรมแดนที่มีบทบาทในการเป็นสมรภูมิรบมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อครั้งที่เจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงหเสนีพากองทัพไทยไปรบกับกองทัพเขมรก็เคยมาพักอยู่ที่นี่นะครับก็เลยกลายมาเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าตาพระยาเสร็จแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่ในเพลงของยอดรักสลักใจซึ่งจริงๆก็มีอีกหลายบทเพลงครับที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำครั้งที่ตาพญาเป็นสมรภูมิรบระหว่างรัฐบาลไทยกับพรรคคอมมิวนิสต์และกลุ่มเขมรแดงถึงแม้ว่าในเนื้อร้องจะเป็นพวกยวนคำแหงหนักแต่สิ่งที่เราพอจะรับทราบกันนะครับอย่างน้อยช่วงสมัยที่ผมเป็นเด็กๆนั่นก็คือสงครามตาพญานั้นสร้างความสะเทือนใจให้ผู้คนมากมายย้อนหลังไปตั้งแต่ต้น2520นะครับที่มีการบุกเข้ามาของพวกเขมรแดงแล้วก็มีเหตุการณ์ปะทะที่สมรภูมิช่องบกตาพญานะครับกำลังทหารที่เข้ามามีทั้งส่วนของกัมพูชาประชาธิปไตยกลุ่มเขมรแดงรวมไปถึงกลุ่มที่เป็นได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามแล้วก็มีการสู้รบกันเป็นระยะในการล่วงล้ำเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นดินแดนไทยฝ่ายไทยก็ส่งกำลังไปป้องกันกันอยู่เนืองๆผลก็คือความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทั้งชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับด้านของตาพญาซึ่งเคยสังกัดอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ในภายหลังมาสังกัดจังหวัดสระแก้วนั้นเป็นพื้นที่สู้รบที่สำคัญมากๆแล้วก็ถูกนำมากล่าวถึงในคำร้องในเสียงเพลงบทเพลงของศิลปินไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวรวมไปถึงเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ใช้ตาพญาเป็นพื้นที่สำคัญที่ทำให้มีวีรบุรุษนักรบไทยนะฮะไปต่อสู้กับพวกเขมรแดงบทเพลงที่ยอดรักสลักใจขับร้องนั้นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นครับที่พูดถึงสมรภูมิรบตาพญาแต่ถ้าเทียบกับอีกหนึ่งบทเพลงนักร้องรุ่นราวคราวเดียวกันกับยอดรักสลักใจแล้วก็เรียกว่ามีอิมแพคในการทำให้คนหันมาเห็นความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสมรภูมิแห่งนี้นั่นก็คือพี่เป้าสายันสัญญาสายันสัญญาขับร้องบทเพลงชื่อว่ายอมตายที่ตาพระยาเป็นช่วงเวลาก่อนหน้าที่บทเพลงฐานใหม่ของยอดรักจะปรากฏตัวนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ครูชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นหนึ่งในนักประพันธ์เพลงลูกทุ่งที่มีผลงานเกี่ยวกับชาติและพระมหากษัตริย์มากที่สุดในบรรดานักแต่งเพลงลูกทุ่งของไทยท่านได้พูดถึงบทเพลงนี้ว่าท่านมีความสะเทือนใจอย่างแรงเมื่อครั้งที่คนไทยถูกรุกรานโดยกลุ่มทหารเขมรแดงที่บุกเข้ามาทำร้ายโดยเฉพาะราษฎรที่หมู่บ้านสันลอชะงันและบ้านซิงแงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในตำบลทับเสด็จของอำเภอตาพญาเมื่อครั้งที่สังกัดจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็การสู้รบในตรงนั้นเป็นเหตุให้ราษฎรชาวบ้านเนี่ยนะครับเสียชีวิตจำนวนมากมายเลยทีเดียวอำเภอตาพญาเกิดความไม่สงบจากการแย่งชิงอำนาจการเมืองของกลุ่มที่เป็นทหารจากเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็กลายมาเป็นพื้นที่สมรภูมิรบที่ยิ่งใหญ่
ในงานเพลงชื่อว่ายอมตายที่ตาพระยาที่ครูชลธีทานทองท่านเขียนถึงนั้นนอกจากจะพูดถึงประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาที่เกิดการรุกรานคือช่วง2520เนี่ยนะครับก็ย้อนไปจนถึงยุคสมัยของพระนเรศวรมหาราชซึ่งไปปราบพญาละแวกพญาละแวกนั้นเป็นแม่ทัพเขมรเป็นกษัตริย์เขมรเนี่ยแหละครับแล้วก็อยู่ในช่วงรัชสมัยเดียวกันกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิของไทยนะครับเคยเข้ามารุกรานคนสยามในเส้นทางปราจีนบุรีกวาดต้อนผู้คนไปเป็นจำนวนมากพอถึงรัชสมัยพระมหาธรรมราชาหลังจากที่ไทยเสียกรุงให้กับพม่าในประวัติศาสตร์พญาละแวกก็ถือโอกาสเข้ามาปล้นตีเมืองจนถึงนครนายกจันทบุรีระยองฉะเชิงเทราเป็นเหตุให้สมเด็จพระนเรศวรซึ่งขึ้นครองราชเมื่อปี2133นะฮะได้จัดกองทัพไทยไปกัมพูชาและไปรบจนกระทั่งกองทัพพญาละแวกแตกพ่ายไปในที่สุดพญาละแวกถูกประหารชีวิตนะครับบทเพลงยอมตายที่ตาพญาดึงเอาเหตุการณ์ที่เป็นสงครามระหว่างช่วงเวลากรุงศรีอยุธยามาจนถึงช่วงเวลาของการลุกรานของกลุ่มทหารเขมรแดงที่มาสังหารชาวบ้านในเขตตาพญานะครับนำมาพูดซ้อนกันอยู่เพราะนั้นก็ที่เล่ามาตรงนี้เพราะว่าอยากให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่พี่เป้าสายันสัญญาขับร้องเอาไว้ในบทเพลงยอมตายที่ตาพระยาครับวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงยอมตายที่ตาพระยาผลงานของครูชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยสายันสัญญาราวๆปี2520ถึง2521นะครับที่บทเพลงนี้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็มีนักร้องเสียงหวานอีกหลายคนครับเอาเพลงนี้ไปขับร้องบันทึกเสียงกันอย่างสอนเพชรสอนสุพรรณสัญญาพรนารายณ์สันติดวงสว่างหรือแม้กระทั่งนักร้องหญิงสุนารีราชสีมาถือว่าเป็นบทเพลงประวัติศาสตร์เพลงหนึ่งครับที่บรรยายถึงสมรภูมิรบที่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างคนกัมพูชาและคนไทยนะครับซึ่งตาพญานั้นก็เป็นดินแดนที่เคยเกิดเหตุประทะระหว่างสองชาติรวมไปถึงเวียดนามมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์หรือแม้กระทั่งในการหยิบเอาประวัติศาสตร์ของพระนเรศวรและพญาละแวกนะครับมากล่าวถึงในตัวงานนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ความขัดแย้งในภูมิภาคสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งมันอาจจะเป็นอดีตไปแล้วแต่ว่าก็เป็นอดีตที่เราสามารถเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างได้วันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่พูดถึงตาพญาเยอะหน่อยเพราะว่ามีบทเพลงที่เกิดขึ้นในเรื่องของความสะเทือนใจของสงครามความขัดแย้งตรงนี้นะครับจากนักร้องดังๆหลายคนเหมือนกันก็อยากจะนำมาเล่าถึงนอกจากบทเพลงยอมตายที่ตาพญาแล้วก็มีงานที่คุณสอนชัยเมฆวิเชียนนักร้องเสียงหวานเจ้าของเพลงจันอ้อนอ้อนจันเนี่ยนะครับขับร้องเพลงชื่อว่าตาพญาร้องไห้ตรงนี้ก็กล่าวถึงการที่คนไทยในพื้นที่ของตาพญาปราจีนบุรีหรือสระแก้วเนี่ยถูกรุกรานโดยกลุ่มเขมรซึ่งวงเล็บก็คือเป็นกลุ่มเขมรแดงในช่วงเวลานั้นนะครับมีเสียงเครื่องดนตรีไทยนะครับที่มาโซโล่อยู่ในตรงกลางเพลงไพเราะมากๆคือมีเสียงปี่มอนบทเพลงชื่อว่าตาพระยาร้องไห้อาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสตาพระยาร้องไห้เพลงเศร้าจากนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานสอนชัยเมฆวิเชียนเป็นการตอกย้ำความเศร้าสะเทือนใจของคนไทยที่ทราบข่าวการลุกรานของ
นักรบเพื่อนบ้านในพื้นที่ที่เป็นเขตของจังหวัดสระแก้วในปัจจุบันหรือปราจีนบุรีในอดีตจนกระทั่งต้องมีการสู้รบกันอย่างยืดเยื้อมีการเกณฑ์ทหารไปต่อสู้ในพื้นที่ตรงนี้หลายปีต่อเนื่องมานะครับอันที่จริงถ้าเกิดว่าพูดถึงสมรภูมิในย่านตาพยาย้อนหลังไปเกือบ10ปีมีบทเพลงประกอบภาพยนตร์ที่โด่งดังมากๆเหมือนกันชื่อเพลงป้อมปืนตาพยาภาพยนตร์ก็ชื่อป้อมปืนตาพยาครับเป็นงานที่เทพกรภาพยนตร์ได้สร้างขึ้นสออัสนะจินดาเป็นผู้กำกับสมบัติเมธนีอรัญญานามวงเคชาเปลี่ยนวิถีโสภาสถาพรชนะคราประยูนเมตารุ่งรัตนำแสดงบทเพลงนำของป้อมปืนตาพยาเป็นงานของคุณมีศักดิ์นาครัตน์นะครับขับร้องในจังหวะมาร์ชบันทึกเสียงโดยกมลสุโกศลผมขออนุญาตนำเอางานที่คุณเมืองไทยพัทรถาวงซึ่งเป็นนักวิชาการหนุ่มที่ศึกษาเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยเคยนำมาเผยแพร่ใน YouTube นะครับขอนำมาผลิตซ้ำในรายการครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเพลงดังหนังไทยที่กล่าวถึงตาพระยาเอาไว้อย่างชัดเจนมากๆก่อนหน้าที่เราจะมีเพลงของสายันสัญญาหรือสอนชัยเมฆวิเชียนบทเพลงป้อมปืนตาพระยาก็นับเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บาดแผลระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้ด้วยมารับฟังกันนะครับป้อมปืนตาพระยาครับบทเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยเรื่องป้อมปืนตาพระยาออกฉายเมื่อ2511เสียงขับร้องของคุณมีศักดิ์นครัตน์ซึ่งเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงด้วยนะครับนี่ก็สมควรนับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ความทรงจำเรื่องความขัดแย้งระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านในยุคสมัยที่เรียกกันว่าสงครามเย็นหรือสงครามเวียดนามซึ่งเพื่อนบ้านกัมพูชานั้นก็ถูกดึงเข้าไปอยู่ในปรากฏการณ์ของความขัดแย้งอันนี้ด้วยเรื่องการสู้รบกับคนกัมพูชานะฮะในยุคสมัยที่เรายังเอาอกเอาใจสหรัฐอเมริกาอยู่นั้น
มีอีกหลายวาระด้วยกันนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องของตาพญานั้นอาจจะขอมาพูดถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเพราะว่าในการที่ปรับเปลี่ยนระบบการเมืองการปกครองตาพญาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งก็มีอำเภออีกหลายๆอำเภอซึ่งก็เป็นเขตพื้นที่ปะทะเหมือนกันอย่างวัฒนานครอรัญญประเทศนะฮะเหล่านี้สระแก้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมของคนหลายเชื้อชาติที่ถูกอพยพเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็หนีสงครามเข้ามาพำนักอยู่ในที่นี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มกัมพูชาซึ่งเข้ามาตั้งแต่ยุคของเจ้าพญาอภัยภูเบศรหรือชุ่มอภัยวงศ์ผู้สำเร็จราชการพัตบองที่อพยพพวกกัมพูชาเข้ามาหลังจากที่มีการจัดตั้งมณฑลบูรพาขึ้นแล้วก็ถูกฝรั่งเศสยึดปกครองแล้วพอช่วงสงครามเวียดนามก็เกิดการอพยพขึ้นมาครั้งใหญ่นะครับทั้งในด้านของอรัญประเทศมาจนถึงเข้ามาในเขตตรงนี้นะครับหรือพวกยวนพวกเวียดนามที่อพยพเข้ามาตอนที่เวียดนามใต้แตกนะครับเดินทางผ่านกัมพูชาเข้ามาอยู่ในเขตอรัญประเทศเช่นกันมีลาวที่เข้ามาอยู่ในอำเภอวังน้ำเย็นนะครับแล้วก็เดินทางเข้ามาต่ออยู่ในอรัญประเทศแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของจังหวัดสระแก้วตรงนี้เรื่องของจังหวัดสระแก้วที่เป็นเมืองชายแดนนะเป็นพื้นที่ปะทะก็มีการปรับเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ของความปลอดภัยแล้วก็พระบารมีของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะรัชกาลที่ผ่านมาก็ทำให้สระแก้วนะครับจากสภาพของเมืองชายแดนสภาพของสมรภูมิรบกลายมาเป็นพื้นที่ที่มีความสุขสงบสันติเรามาฟังเพลงโปรโมทจังหวัดจากกลุ่มสระแก้วแล้วกันนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเสียงปืนสนั่นหวั่นไหวหัวใจห้อยให้ปวดร้าวเถื่อบันทันทุกไม่บันเทาที่ราบเชิงเขาสระทางการเข้าไปใส่ใจ
งดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงโปรโมทจังหวัดสระแก้วผลิตโดยวิทยาลัยชุมชนสระแก้วและบริษัท Balance International Connection ขับร้องโดยวชิรพงษ์สำอางกูลคำร้องทำนองโดยเมธาลิมมั่งเรียบเรียงเสียงประสานโดยบีมสมายด็อกเป็นบทเพลงที่พลิกผันจากประวัติศาสตร์ความทรงจำที่เรารับฟังกันมาตั้งแต่ตอนต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงที่คุณยอดรักสลักใจกล่าวถึงหรือสายันสัญญาซึ่งมีบทบาทมากๆต่อความรู้สึกนึกคิดของคนไทยในช่วงประมาณ 40-50 ปีในอดีตมาจนถึงบทเพลงของสอนชัยเมฆวิเชียรนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในเซาท์อีสเชียด้วยเช่นกันนะครับจากประวัติศาสตร์ความขัดแย้งค่อยๆเปลี่ยนมิติมาเป็นการแสวงหาความร่วมมือกันไม่ว่าจะในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมวัฒนธรรมก็คงจะใช้ช่วงเวลาของการรวบรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้เป็นอนุสติให้เราได้ครุ่นคิดได้ศึกษาย้อนหลังไปถึงการออกศึกของคุณยอดรักสลักใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาล่ำลาแฟนจะต้องไปรบที่ชายแดนเพราะฉะนั้นผมขอใช้ช่วงเวลาหลังจากนี้เอาเพลงช่วงที่เกิดในยุคสมัยของยอดรักจะต้องไปรบที่ตาพญาชายแดนเนี่ยนะครับมีเพลงเกี่ยวกับชายแดนอยู่หลายเพลงแล้วก็เป็นเพลงที่น่ากล่าวถึงทั้งนั้นเพราะว่าความระอุเดือดของสถานการณ์ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับก็เป็นเหตุให้คนหนุ่มของประเทศไทยต้องถูกเกณฑ์ทหารแล้วก็มีส่วนหนึ่งเป็นอาสาสมัครที่จะต้องไปสู้รบในพื้นที่ชายแดนด้วยผมจะเริ่มต้นจากความรักของสองหนุ่มสาวซึ่งเคยมีผลงานคู่กันโด่งดังมากๆนะครับหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือเนี่ยนะครับสรเพชรพินโยกับน้องนุชดวงชีวันพอถึงเหตุการณ์ปะทะนะครับที่ชายแดนแล้วก็คนหนุ่มต้องถูกเคนอาหารไปรบมีบทเพลงที่ถูกผลิตออกมาโดยทั้งสองคนนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่มีบทบาทมากๆต่อความรู้สึกนึกคิดของคนหนุ่มสาวในเวลานั้นเช่นกันจะเริ่มต้นที่เพลงยอมตายที่ชายแดนเสียงขับร้องของฝ่ายชายครับสรเพชรพินโยแล้วก็จะต่อด้วยบทเพลงของฝ่ายหญิง2เพลงต่อเนื่องเลยคืออาลัยชายแดนและเยี่ยมพี่ที่ชายแดนจากน้องนุชดวงชีวันมารับฟังความรักของนักร้องคู่ขวัญซึ่งเปลี่ยนจากหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือไปเผชิญชีวิตเป็นทหารเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสผ่านไป3เพลงนะครับยอมตายที่ชายแดนเสียงขับร้องของสรเพชรพินโยและต่อเนื่องด้วยเสียงของน้องนุชดวงชีวันนักร้องคู่ขวัญในบทเพลงอะไรชายแดนและที่เพิ่งจบไปคือเยี่ยมพี่ที่ชายแดนทั้ง3บทเพลงนั้นสะท้อนถึงความรู้สึกโหยให้อะไรอาวรของคู่รักที่ต้องจากกันไปเพราะภารกิจที่จะต้องปกป้องพื้นแผ่นดินไทยในช่วงเวลาของความขัดแย้งระหว่างชาติเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาสงครามที่ถูกเรียกกันว่าสงครามเวียดนามสงครามเย็นที่เกิดขึ้นระหว่างมหาอำนาจอเมริการัสเซียจีนและใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นสมรภูมิรบส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตทรัพย์สินไปจนถึงสภาวะจิตใจของผู้คนมากมายเอาข้อจริงๆแล้วการพูดถึงความพัดพรากจากกันระหว่างคู่รักหรือแม้กระทั่งพ่อแม่นะครับที่คิดถึงลูกที่ไปอยู่ในพื้นที่ชายแดนมีไม่น้อยเลยทีเดียวน่าจะต้องจัดต่ออีกสักรายการหนึ่งแหละครับเกี่ยวกับเรื่องของคู่รักที่ต้องพัดพรากจากกันไปในช่วงเวลาของสงครามเย็นแล้วก็ไม่รู้นะว่าจะได้กลับคืนมา
ครองชีวิตคู่กันอยู่เหมือนเก่าหรือเปล่าหรือว่าการจากไปแล้วจะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกเลยหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของฝ่ายชายไปประจำการในพื้นที่ชายแดนแล้วก็ปรากฏว่าไปมีความรักกับสาวในท้องถิ่นตรงนั้นผมคิดว่ามาปิดท้ายวันนี้กันก่อนนะฮะด้วยบทเพลงที่ดังมากๆของคุณเพชรโพธารามนักร้องเสียงหวานอีกคนหนึ่งในบทเพลงตชด.ขอร้องตชด.คือตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งก็ทำหน้าที่ไม่ต่างจากทหารในช่วงเพลงต้นๆที่เรารับฟังแล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นชายแดนที่กล่าวถึงในช่วงต้นรายการที่มีเหตุการณ์ปะทะระหว่างไทยกัมพูชาแต่ชายแดนตรงไหนก็ได้ตำรวจตะเวนชายแดนนั้นเดินทางไปดูแลความสงบเรียบร้อยในทุกที่แล้วก็ไปค้นพบความรักใหม่อย่างเพชรโพธารามที่พูดถึงในบทเพลงนี้ล่ำลากันไปครับกับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนวันนี้ตชด.ขอร้องสวัสดีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์